สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำ OX กันต่อมาเริ่มกันเลยครับเปิดโปรเจกต์เมื่อวานนะครับที่ทำไว้ขึ้นมาอยู่ตรงไหนดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับเราไปต่อกันถึงไหนนะเมื่อวานเดี๋ยวลองเพลย์หน่อยนะครับว่าถึงไหนถึงตรงนี้ซึ่งยังไม่ทำไม่ได้ทำอะไรคราวนี้เราจะมาทำให้กดคลิกแล้วมันมีภาพออกมากันนะครับเราก็ต้องใส่ outlet ของพวกนี้ลงไปให้หมดนะครับทั้ง image แล้วก็ button ด้วยนี่ครับมีหลายวิธีที่จะทำก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้นี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นให้เห็น view controller.sweep แบบนี้ก็ได้ง่ายดีทำได้หลายวิธีที่เคยสอนไปแล้วนะครับใช้ได้หมดใครถนัดแบบไหนก็ทำได้เลยผมทำให้ดูสักวิธีหนึ่งเริ่มจาก image ก่อนก็กด control ค้างไว้นะครับลากมาตั้งแต่ image 1เลยนี่ครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็น oximg1แบบนี้เอาง่ายๆไปเลย img 1นี่แหละแล้วก็ไล่ไปนะครับ2ผม copy ไว้เลยสามสี่ห้าหกคอนโทรลค้างไว้นะครับ7กดคอนโทรลค้างไว้ลากมา8 9โอเคครับสร้างตัวแปรให้มันหมดละคราวนี้ก็ไปสร้างที่บัตทอนบ้างคอนโทรลค้างไว้เหมือนกันนะครับนี่ outlet มันจะขึ้นมาเป็น type UI button เองตั้งชื่อเป็นอะไร btn 1 copy ไว้ทำไปถึง9อันเหมือนเดิมนะครับ2 3นะครับ4 5 6เจ็ดแปดเก้าโอเคเรียบร้อยคราวนี้ก็มีตัวแปรให้มันหมดละต่อไปเราก็จะใส่แอคชั่นให้มันนะครับวิธีใส่แอคชั่นเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีเช่นจำได้นะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ touchup inside ตัวนี้แล้วก็ลากมานะครับใส่ตรงนี้ insert action ก็ได้หรือว่าจะลากมาเลยก็ได้กด control ค้างไว้ลากมาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เปลี่ยนจาก outlet เป็น action แล้วก็ตั้งชื่อนะครับตรงนี้ any object หรือว่าเลือกเป็น UI button ก็ได้ผมถนัดทำแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ชินนะครับทำตามก็ดีพิมพ์มาเลยแล้วก็ใส่ ib action นะครับฟังก์ชันมันเป็น UI button ใช่ไหมครับเราก็ใส่เป็นตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ UI button คลิกแล้วก็ sender นะครับตัวแปรชื่อ sender แล้วก็เป็น type UI button นี่แค่นี้แล้วเราก็ลากอันเนี้ยมาใส่ตรงนี้นะครับก็ได้หรือว่าจะนี่เหมือนกัน touch up inside ลากมาตรงนี้ว่าอยู่ในให้มันไฮไลท์ทั้งหมดนี้นะครับหมายความว่าอันเนี้ยมาเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้แบบนี้นะครับคราวนี้เราลองอันเดียวก่อนสมมุติถ้าเราทำอันเดียวแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยน image เวลาเราคลิกเนี่ยเราจะให้ image ใช้คำสั่งนี้นะครับimage ชื่ออะไรตัวแปรชื่อนี้ img 1นะครับ img 1
dot image set อย่างนี้เลยเท่ากับ UI image นะครับ name แล้วก็ใส่ชื่อ image แค่นี้เองเสร็จละเราลองรันดูคลิกโอเคไม่ทำงานเดี๋ยวนะครับมีอะไรผิดพลาดปิดก่อนวิธีเช็คเนี่ยเราอาจจะเซตเบรกพอยต์ไว้ตรงนี้นะครับว่ามันทำงานตรงนี้ไหมเราลองรันดูว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนกดไม่มาไม่งั้นดีบักต้องมานะครับตามที่เคยสอนไปไม่มาแสดงว่าอาจจะเป็นเพราะเลเยอร์นะครับว่าตัวเนี้ยเลเยอร์อยู่ image เนี่ยมันประทับบัตตอนอยู่นะครับแบ็คกราวด์ข้างหลังสุดเราต้องเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่ก็คือเราลองลากดูเอาตัวเนี้ยเอาตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ข้างล่างให้บัตทอนอยู่ข้างหน้าสุดนะครับลองดูใหม่ซิว่ามันมาเบรกตรงนี้ไหมเซฟนะครับคอมไพล์แล้วก็รันเมื่อกี้คอมมานด์ B นะครับคอมไพล์รันดูใหม่ซิโอเคเข้ามาละสต็อปก่อนสต็อปก่อนนะครับแล้วก็ไปเคลียร์เบรกพอยต์ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ delete break point ละไม่เบรกละรันเลยครับคลิกดูโอเคมาแล้วเห็นไหมครับบัตตอนเดียวอยู่อันอื่นไม่มีผลถ้าเราจะให้มันออก O ก็เปลี่ยนตรงนี้จะเป็น O นะครับตรงนี้มาจากไหนชื่อเนี่ยก็มาจากตรงนี้จำได้นะครับ asset แล้วก็นี่เห็นไหมครับชื่อเปิดทางขวาให้ดูเนี่ยครับ name ตรงนี้แหละครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องใส่ให้ตรงนะครับอันนี้เป็น x ตัวใหญ่นี่ก็ o นะเห็นไหมครับแบบนี้กลับไปที่ตรงนี้ถ้าจะให้เป็น o ก็เปลี่ยนเป็น o นะครับตอนนี้เราเล่นเป็นตัว x พอกดปุ๊บคลิกบัตตอนเราก็เลยจะให้มันเป็นตัว x คราวนี้ถ้าเกิดเราจะทำเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนจะได้มีพื้นที่ถ้าเราจะทำบัตตอน2เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำอีกอันหนึ่งนี่นะครับทำอีกฟังก์ชันหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ผมจะสอนวิธีใหม่ซึ่งจะได้ง่ายขึ้นก็คือว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเดียวเนี่ยในการทำงานทั้งหมดของมันนะครับเราก็ทำแบบนี้คลิกขวานะครับ touch up inside แล้วก็มาตรงนี้ใช้อันนี้เหมือนกันเลยนี่แบบนี้นะครับหรือจะทำแบบนี้ก็ได้ก็คือลากตรงนี้นะครับมาใส่ที่นี่เลยครับคลิกขวาดูผมลากไปละคลิกขวาสินะเห็นไหมครับมันก็จะเป็น default ก็จะเป็น touch up inside อัตโนมัติเห็นไหมครับ1 2 3เนี่ยตอนนี้ถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะไปเซต image ของอันที่1ให้เป็น x นะลองทำให้ดูจะได้เข้าใจนะครับผมคลิกตัวที่3นะก็จะมาขึ้นตรงนี้อยู่ดีนะครับถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นตามตำแหน่งที่กดมันก็ต้องเดี๋ยวบอกให้อีกทีไม่งั้นก็ต้องแยกเป็น3ฟังก์ชันตอนนี้เชื่อมให้หมดก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับผมเชื่อมละจะได้ไม่เสียเวลาโอเค B4 B5 B6 B7 นะครับปุ่มที่7ปุ่มที่8ปุ่มที่9โอเควิธีเช็คก็อาจจะตรวจสอบคลิกขวาตรงนี้จำได้นะครับ View Controller คลิกขวาสิคลิกขวามาละนี่ข้างล่างเห็นไหมครับก็จะมีนะครับบัตตอนคลิกเนี่ยก็เชื่อมกับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เรียบร้อยหมดทุกอันแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเปลี่ยนตามที่กดเข้าไปเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยนะครับแท็กเขาเรียกว่าแท็กทำงานยังไงเดี๋ยวผมเปิดอันขวาออกมาก่อนกดทางขวาขึ้นมานะครับพวก property เนี่ยแล้วกดไปที่ปุ่ม B1 นะครับแล้วก็ลากลงมาเดี๋ยวผมหาก่อนตรงนี้เห็นไหมครับตรง view เนี่ยจะมีแท็กแท็กตัวเนี้ยจะเป็นตัวใช้บอกได้ว่าเรากำลังกดปุ่มไหนอยู่ผมตั้งชื่อตรงนี้เลยนะครับปุ่มที่1ก็เป็น1ตั้งแบบนี้แท็กเป็นตัวเลขนะครับ2 3 4ห้าหกเจ็ดแปด
9โอเคคราวนี้ผมก็จะทำวิธีนี้เนื่องจากเราจะใช้ฟังก์ชันในการเปลี่ยนรูปภาพให้มันทั้งตัว O แล้วก็ตัว X ก็คือทั้งคนเล่นแล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องออกแบบไว้ก่อนผมก็เลยจะเรียกใช้จากที่เดียวก็คือทำฟังก์ชันเพิ่มนั่นเองอาจจะทำฟังก์ชันชื่อว่าโอเค set button image แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อตัวแปรเป็น button tag เข้ามาว่าเป็นอะไรจะทำปุ่มไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขียนไปเลย which turn ก็คือว่าเป็น O หรือ X ผมจะให้บอกว่าถ้าเกิดเป็น0เนี่ยคือ X ถ้า which turn เป็น0เป็น X เป็น1ก็เป็น O นี่นะครับแล้วแต่เราจะตั้งตรงนี้ผมสามารถใช้อย่างนี้ได้เลยก็คือนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นผมทำให้ดูก่อนว่าเซตไอ้ปุ่มแรกนี่แหละ image นั้นแรกเนี่ยให้มันเป็น x แบบนี้แต่แบบนี้มันฟิกซ์เกินไปก็คือว่าถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้เป็นรูปตัว o เราก็ต้องมาทำจาก x เป็น o ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีกว่าก็คือเราสร้างตัวแปรขึ้นมาเช่นผมสร้างตัวแปรเป็น image name o or x แบบนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อแบบนี้เป็นสตริงให้เป็นค่าว่างก่อนแล้วผมก็เช็คเลยว่า ifwhich turn จริงๆเขียนได้หลายแบบมากนะครับจะส่ง o หรือ x มาตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมใช้วิธีนี้ถ้า which turn เป็น0ก็คือว่าเป็นตัว x ผมก็จะให้ image name ตัวนี้นะครับ image name o or x เท่ากับ x ถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือถ้ามันไม่ใช่ x ก็เป็น o แหละตามทันนะครับมีแค่นี้ไม่ยากถ้าใครงงก็ลองดีบัคดูนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทน image name o or x set เห็นไหมครับคราวนี้ตรงนี้เราก็เรียกใช้ตัวนี้แทน set button image button tag เดี๋ยวผมบอกให้ว่าคืออะไรนะที่เราใส่ไปเมื่อกี้สมมุติผมบอกว่าใส่1เข้ามาก่อนแบบนี้ส่ง1เข้าไปเป็น integer โทษทีครับ1 which turn ก็คือเป็นตัว x นี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผิดครับอันนี้ก็ต้องเป็น o ไม่ใช่ x 0เป็น x ที่เหลือเป็น o โอเคนะครับ which turn x ผิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรีเบคไฟก่อนวิชเชิญเป็น0นะโทษทีก็คือว่าเป็น x นะกดตรงนี้เราก็ส่งค่า x เข้ามาคือเซตให้เป็นรูป x นะผมลองรันดูนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยอันนี้เราเซตบังคับให้ปุ่มที่1ใช่ไหมครับ image 1เนี่ยใส่รูปเปลี่ยนรูปเป็น image 1เนี่ยเราก็ลองเพลย์ดูนะอันนี้ไม่ว่ากดอะไรก็ปุ่มเนี้ยก็จะกลายเป็น xเห็นไหมครับไม่ต้องสงสัยเพราะเราทำแค่นี้อยู่นะครับอ่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็น O เราก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ละเราก็เปลี่ยน which turn เนี่ยเป็น1สมมุตินะครับผมทำให้ดูเราลองรันดูพอเรากดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นรูป O เข้าใจนะครับไม่งงนะตรงนี้เปลี่ยนเป็น0ไว้ก่อนครับคือเวลามันส่งค่านี้เข้ามามันจะมาเช็คตรงนี้ว่าถ้าเป็นส่งค่า0เข้ามาก็ให้เป็น x ส่งค่า1เข้ามาก็เป็น o แบบนี้คราวนี้เราจะเอา tag มาช่วยละก็คือเราใช้แบบนี้ก็ได้ทำง่ายๆไปเลยแล้วนี่เราส่งเข้ามาส่ง sender.tag เห็นไหมครับก็คือไอ้ตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เมื่อกี้มันจะถูกส่งเข้ามาถ้าใครอยากรู้ก็ดีบัคดูนะครับส่งเข้ามาตรงนี้มาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ button tagจากนั้นเราก็เช็คเลยว่า if
button tag นะครับเท่ากับ1ทำแบบนี้แหละง่ายๆอย่างนี้เลยทำจริงๆมีหลายวิธีกว่านั้นอันนี้ผมสอนวิธีง่ายที่สุดไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่เคยทำเดี๋ยวจะงงเอาแค่นี้แหละเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเราก็บอกว่าถ้า button tag เป็น1ก็เราก็จะเซตให้ image 1เนี่ยตรงเนี้ยอันที่1นะครับรูปอันที่1เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วเราก็ถ้าเป็น2ก็ copy ไปเลยนี่แบบนี้ l นะครับถ้าเป็น2เราก็ให้ image 2set image 2แบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง9วางเลยผม copy นะครับ3 4 5 6 7 8 9นี่2แล้วก็ไล่เปลี่ยน3นะครับ3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9โอเคนะลองรันดูนะครับตอนนี้น่าจะเข้ามาตรงละลองดีบักดูเองนะครับผมไม่ดีบักให้ดูแล้วไม่งั้นจะเสียเวลามากน่าจะเข้าใจละคราวนี้พอเรากดปุ่มเนี้ยมันจะส่งimage tag เข้ามาก็คือ1นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปตรงนี้ให้เป็น x นะครับถ้ากดตรงเนี้ย image tag ก็เป็น5มันก็จะส่ง button tag อ่ะ button tag เป็น5เข้ามาแล้วก็ไปเปลี่ยนรูป5นี่เห็นมั้ยครับอันนี้9อันนี้ก็8ก็ตรงละเช็คดูนะครับไล่กดทุกปุ่มดูว่าโอเคมั้ยโอเคเรียบร้อยนะเราสามารถทำให้มันทำงานได้แล้วกลับไปสต็อปไว้จากนั้นเราจะมีหลักคิดว่าเราต้องเก็บว่าช่องแต่ละช่องเนี้ยมันถูกเปลี่ยนเป็นตัว x หรือว่าตัว o นะครับเราก็จะตั้งตัวแปรขึ้นมานะตั้งตัวแปรตรงนี้ใช้ array นะครับที่เราเคยเรียนไปแล้วผมก็ตั้งชื่อ array ว่าอะไรดีอันนี้ดีกว่า button status นะครับเป็น array ของ integer คือผมจะเก็บอันนี้เลย1ถึง9 9อัน array ใน swift เนี่ยมันเริ่มจาก0เราจะเก็บ0ถึง8ก็ได้0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแต่ว่ามันจะงงเพราะว่าปุ่มเราเนี่ย button tag เราเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมครับเพื่อที่ผมทำให้มันเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นผมก็เลยเก็บ1 ถึง 9นี่แหละแต่ว่าไอ้0เนี่ยเราก็ช่างมันผมก็เลยใส่เป็นลบ1ไว้นะครับอย่างนี้ให้เป็นค่า default เป็นลบ1ไว้ที่เหลือก็อีก9ช่องนะครับอันนี้ช่องที่1ผมวางไปเรื่อยๆนะครับ copy ไว้แล้วก็วางช่องที่2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเรามีครบ9ช่องละคอมม่าอันสุดท้ายไม่ต้องใช้จากนั้นเวลาเราเปลี่ยนรูปภาพคือเซต image ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องบันทึกไว้ว่าไอ้ปุ่มนั้นน่ะมันเป็นตัว x หรือว่าตัว o นะครับตรงไหนก็ได้ผมเอาใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันเราก็บอกว่า button status button tag นะครับนี่ตำแหน่งที่ button tag ก็คือว่าถ้าแท็กเป็น1ก็คือ array ที่1อุ๊ยผิดarray ที่1นะครับถ้าเป็นอันที่2ก็ array ที่2เนี่ยอันที่2ก็ array ที่2นะครับ3ก็3 4ก็4 5ก็5เนี่ย6 7 8 9ตามนั้นไปนะเก็บว่าเป็น which turn นะเป็น o หรือ x นะครับโดยที่จำได้ใช่ไหมครับตรงนี้ที่เราแล้วแต่เรากำหนดอันนี้ผมกำหนดไว้ว่าถ้า which turn เนี่ยเขียนคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งจะได้เข้าใจเป็น0ก็คือเป็น x นะครับจะดูเรื่องมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะเขียนภาษาไทยด้วย0เนี่ยก็คือ x นะครับเท่ากับ x แล้วก็1 1เนี่ยเท่ากับ o นะครับโอเค0เท่ากับ x 1เท่ากับ o
นี่นะครับก็คือเท่ากับ which turn ที่ป้อนมาเลยถ้าเป็น x มันก็จะเก็บ0 1ก็เก็บ o นะครับ1ก็คือหมายถึง o เนี่ยประมาณนั้นเราจะเก็บไปได้หมดละแบบนี้ตอนนี้อาจจะยังดูแล้วเหมือนไม่รู้เรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยจะเข้าใจเราจะได้เอามาใช้เวลารันก็ตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราแค่เก็บค่าผมจะบอกให้อีกอย่างว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ใส่ image ลงไปในปุ่มเลยล่ะทำไมต้องมาใช้รูป image ต่างหากนะครับอ่ะผมจะทำให้ดูสักอันหนึ่งตรงอันที่หนึ่งนี่แหละเราคอมเมนต์อันนี้ไว้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งอันนี้ได้ก็คือเดี๋ยวผมตั้งตัวแปรชื่ออะไร btn 1นะครับ button ตัวนี้ผมบอกว่า btn 1ใช้คำสั่งนี้ได้ set background image เห็นไหมครับแล้วก็ ui image แบบนี้ ui image ก็คือเหมือนเดิมเลย name นะครับแล้วก็ใช้เป็น image name ox เนี่ยแบบนี้แหละแล้วก็ปิดอันนี้คือเนี่ยนะฮะผมยืดนี่ฮะจะได้เห็นชัดครับอันนี้เป็นพารามิเตอร์หนึ่งของเขานี่ตัวนี้อีกอันหนึ่งก็ for stateเราก็ใช้เป็น UI control state นะครับแล้วก็ dot normal แค่นี้ลองรันดูนะครับถ้าเรากดปุ่มที่1เนี่ยเราจะเปลี่ยนรูปของ button เนี่ย background button ให้เป็นรูป x แทนถามว่าได้ไหมมันได้แต่มันจะเป็นแบบนี้ดูนะครับเห็นไหมพอเราไปถ้าเรายอมให้มันคลิกซ้ำเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบเสียอารมณ์แต่ถามทำได้ไหมทำได้นะครับถ้าเราทำให้กดครั้งเดียวแล้วเนี่ยแล้วเราก็อาจจะ enable for มันไปก็ได้เหมือนกันแต่สีมันก็ไม่สวยเท่ากับเราใส่ image อ่ะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทำ image ดีกว่าแค่นั้นเองอันนี้ผมคอมเมนต์ไว้นะครับไม่ใช้นะเข้าใจแล้วเรามาใช้อันนี้อันเดียวโอเคจากนั้นเรามีทั้งคนและก็คอมพิวเตอร์เดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าคนเดินเสร็จเวลาคอมพิวเตอร์คำนวณอยู่ที่จะเดินเนี่ยก็ต้องห้ามคนกดเดินนะเราก็อาจจะต้องใช้แบบนี้สร้างตัวแปรเพิ่มเช่นบอกว่า ai round เท่ากับ for นะครับเซต default เข้าไปก่อนว่าเป็น for แล้วก็ end game อันนี้เอาไว้ตั้งตัวแปร end game ว่าจบเกมหรือยังนะครับผมทำแบบนี้ก่อนจบเกมแล้วยังแบบนี้แล้วก็อันนี้เอาไว้อีกอันหนึ่งว่าเผื่อเราจะให้ AI มีลิเวลหลายๆอัน AI ลิเวลเท่ากับ1แล้วกัน1อาจจะง่ายสุดอะไรประมาณนี้นะครับ2ยากขึ้นหน่อยไม่งั้นถ้ามีลิเวลเดียวนี่ก็คือคนอาจจะเบื่อแต่แล้วแต่จะเล่นนะวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับว่าวิธีที่เราเอาเสียงใส่ยังไงเวลาเรากดปุ่มแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมถ้าทันก็จะสอนไปด้วยวันนี้น่าจะเกินเกือบถึง20นาทีแล้วมั้งครับถ้าเกิดว่าประมาณที่พูดไปนะครับมาต่อพรุ่งนี้แล้วกันครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ